สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้แม่หน่อยมีปลานิลมาหนึ่งตัวเนาะซื้อมาจากร้านแขก14 โครนออกมาจากช่องคลิปนะคะล้างไว้มันละลายแล้วก็สิมาทำความสะอาดเพ็ดเมนูกินกันจ้าวันนี้จะได้กินอะไรเดี๋ยวมาดูกันเนาะ14 โครนนี่ก็ลังพอดีกินผู้เดียวนะพี่น้องถามว่ามันโตใหญ่หลายแม่หน่อยจะกินผู้เดียวบ่หมดเนาะมันก็สิเป็นภาระในคาบต่อไปแม่หน่อยก็สิล้างด้วยแป้งก่อนนะคะแม่น้อยมักล้างข้าวป่าด้วยแป้งสาลี่ค่ะมันจะปุ๊บปั๊บล้างสะอาดแล้วก็เรียบร้อยเลยค่ะล้างพวกข้าวพวกเนื้อสัตว์เนื้อปลาต่างๆนี่แป้งสาลี่ซอยได้หลายเลยค่ะนี่ค่ะสะอาดเท้าใสขึ้นมาทันทีปลาแช่แข็งเนี่ยเท้าเห็ดบดีนะคะข้าวกินบดได้เลยค่ะบ่คือปลาสดเด้นี่ค่ะแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะล้างจานออกก่อนเอากระสีมาช่องแรกนั่นค่ะเมื่อนี้แม่น้อยสิเห็ดเป็น2 เมนูปลานิ่มตัวเดียวนี่สิได้2 เมนูนะคะกระสีแล้วเอาเนื้อมันไปเห็ดถ้าผู้ใดอันมากินลาบก็เอาไปลาบกระแซ่บจ้ะแม่หน่อยสิบ่แลติดกระดูกปันใดนะคะเอาแค่พ่อใดพ่อส่วนเหนือเนาะงามส่วนทางนี้เขากระแลคือกันค่ะเหนืองามงามเดี๋ยวแล้วเสร็จกระล่างอีกรอบนึงค่ะโดยแป้งให้มันดับข้าวนะคะปลาแช่แข็งมันเป็นธรรมชาติแบบนี้แหละจ้ะนี่ทันมีดเขาไม่มีดใหญ่พี่น้องต้องใส่กรรไกรเป็นตัวซอยนี่ค่ะเอาไปต้มกระแซ่บต้มยำเนาะแล้วไม่หน่อยสิมักไปถ้าทอดค่ะจะไม่หน่อยก็จะลาบเนาะเดี๋ยวเขาล้างก่อนค่ะที่แรกว่าสิมักต้มเมืองเหนือแล้วก็มันมีลาบแล้วก็สดหอนๆซะอันว่าสิมักทอดก็ทอดแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นเฮ็ดเป็นลาบก็ต้มปลาไปเนาะหันตัวกับเขาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลากันยังว่าพี่น้องอาจารย์โอ้ลมอาจารย์มากจะคลุกแป้งอีกรอบนึงค่ะเพื่อความสะอาดสะอาดนะคะไม่จ้าเปลี่ยนใจได้เนาะว่าสิอันเฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วว่าสิมักต้มมาสักมักทอดบ่ทอดแล้วค่ะนี่ลาบปลาแล้วเข้ากับสีเป็นต้มปลาแซ่บๆสดน้ำห้อนคุยลาบปลาใส่ผักกระเดาเนาะพี่น้องเป็นแบบก็ใส่แป้งอีกรอบนึงค่ะนี่ค่ะล้างให้สะอาดเรียบร้อยการออกเสียเอาไส้ปลาเดี๋ยวเขาก็จะไปทำเมนูกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ก็สิหั่นปลาการลาบของแม่น้อยนะคะสิบออันสิบอซักนะคะสิหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็เอาไปลวกค่ะลวกแล้วจังลาบสิบอซักด้วยค่ะมื้อนี้มีดกับบ่ใกล้เข่าสาหันปากก็ยังบ่อยากขาดอยู่พี่น้องเอ้ยเห็นหน่อยๆจังสี่ลาบออกมาก็ได้หลายเด้อค่ะกินผู้เดียวพันผู้กินบ่กับเข่าบ่หลายนี่ก็แม่นว่าได้2 คนพุ่นละอิ่มแต่ว่าแม่น้อยก็กินให้พี่น้องเบิ่งก็ต้องกินให้เป็นกระแซ่บเนาะพี่น้องหั่นทั้งหนังลงก้นจังสิค่ะ
เอาละบาทนี่ก็สิไปเตรียมเครื่องได้บาทนี่ไปเข้าไปเบิ่งกันต่อจ้าข้าวก็ต้มน้ำนะคะใส่ใบบะกูดใส่ตะไคร่ลงไปใส่รสดีจักน้อยค่ะข้าวสิลวกปลาแล้วน้ำต้มนี่ข้าวก็เสร็จต้มปลาโตนะคะมันจะมีความนัวเข้าไปเลยนะคะเคี่ยวๆออกเพราะว่าสิเอาปลาลงมาลวกนี่ค่ะปลาเขาหั่นไว้แล้วเรียบร้อยใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วอย่าเฝ้าข้นเด้อค่ะให้มันเดือดๆซะก่อนเคี่ยวผักออกนี่เคี่ยวลงน้ำบ่ข้นนะคะเคี่ยวซื่อๆเอามันเดือดๆซะก่อนค่ะเตรียมหม้อไว้แล้วเรียบร้อยข้นลาดทางนี้น้ำนี่เฮาก็สิต้มปลาโตเฮ็ดกับเขาในสไตล์ไม่ใหญ่หน่อยบ่ได้ยากค่ะมันเดือดๆแล้วเฮากับเคี่ยวบ่ต้องไปเคี่ยวหลายปลานี่มันสุกไว้เฮาเอาความมั่นใจเดือดๆอีกรอบนึงเฮาก็เท่าขึ้นได้แล้วค่ะสำนี่พ่อเติมน้ำใส่น้ำต้มปลาเฮาก่อนค่ะยักง่ายๆบ้านๆกับเขาสไตล์ไม่ใหญ่หน่อยแบบนี้ล่ะจ้ะเนี่ยมันเดือดแล้วค่ะเอาให้มันเดือดอีกจักนิดนึงเพื่อความมั่นใจก็ได้สำหรับพี่น้องผู้เพิ่นบ่หันกินปลาดิบเนาะแต่ว่าปลานี่มันสุกง่ายแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นปลาแช่แข็งเนาะค่ะเนาะเอาละจ้าแม่น้อยก็จะช้อนขึ้นเนาะพอแล้วช้อนใส่หม้อสำหรับข้าวสีลาบนี่ล่ะค่ะตะไคร่ขึ้นลงไปอันน้อยๆยังสี่ลาบขึ้นมากก็ได้หลายพี่น้องผักแน่เครื่องปรุงแน่ปากเดียวก็ไม่น้อยก็กินยังสี่ล่ะค่ะกินผู้เดียวในเฮือนหมดแล้วเนาะใส่น้ำตื้มลงไปค่ะเอายังอยู่ตอนนึงเอาขึ้นเอากระสิใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปในน้ำต้มนี่นี่ก็มีรสดีแล้วเอากระบอกถังใส่ใส่ผักพริกหน่อยจักสองสามหน่อยเพราะเป็นสีสันเผ็ดแซ่เพราะว่าเอากระมีลาบแล้วกระบอกถังเผ็ดหลายเนาะเผ็ดหลายกระสีพอแซ่นี่นะกระสีหั่นจักหน่อยเส้นหัวหอมลงไปค่ะให้มันหวานน้ำซุปไม่หน่อยบ่ต่ำเด้อค่ะเด้อไม่มาตักอันผักพริกเป็นตอนๆโลดค่ะแต่ผู้มาผู้ลังคนเพิ่นก็ตำใส่ผู้ลังคนเพิ่นก็ใส่พริกทอดเนาะการต้มปลานี่มันเฮ็ดได้หลายอย่างค่ะพี่น้องเปิงบ้านแต่ละเปิงบ้านเฮ็ดกับเขาบ่คือกันดอกจ้ะและอีกอย่างนึงการเฮ็ดกับเขาเฮาก็สิเฮ็ดตามวัตถุดิบที่เฮามีเนาะในรังมือในแต่ละมือแล้วก็ความพร้อมในการเฮ็ดกับเขาของเฮาแต่ละมือเนาะจ้ะนี่ค่ะใส่ลงไปค่ะบักเขือเทศใส่ที่หลังต้นหอมใส่ที่หลังให้น้ําเดือดๆจักหน่อยก่อนข้าวกระจังใส่ปลาที่ข้าวล้างไว้นะคะใส่แบบว่าต้องข้นมันด้วยค่ะไม่หน่อยบ่ข้นเนี่ยค่ะใส่แล้วก็สิปล่อยไว้จังสี่โหลดเนี่ยสี่ตัวโอ้สี่ตอนตัวหนึ่งตัวเล็กหน่อยก็พอดีกินปากเดียวปล่อยมันเดือดๆค่ะตัวข้าวสิเติมก็คือน้ำปลาให้มันมีความหอมนะคะข้าวเติมได้ขั้นตอนนี้ได้เลยแต่ว่าอย่าเก่าใส่หลายหามันสิเข้มเพราะมีเกลือแล้วเอาละจ้ะเรียบร้อยแล้วเนาะหิมไม่จังสั่นละค่ะน้ำบักขามเปียกไปหน่อยสิใส่ที่ล้างนะคะถ้าใส่ในตอนนี้มันสิเห็ดเมื่อปลาบ่สุกง่ายนะคะเคี่ยวจังน้อยให้ลงน้ำรอสักพักนึงเฮาก็จังมากลับขางนะคะเพราะว่าน้ำซำนี่ก็พอแล้วมันน้อยลึกเปิดพอลมไปบัดนี้เฮาไปเฮ็ดลาบปลากันต่อจ้าจ้าใส่น้ำปลาลงไปหน่อยนึงใส่น้ำปลาแดกหน่อยนึงหน่อยๆมากินลาบปลาแบบเล่าๆเนาะสิใส่ปลาแดกผู้ว่ามักกับบ่ต้องใส่เด้อจ้ะเด้อน้ำปลาแดกนี่หวานจักหน่อยนี่รสดีแล้วนี่น้ำต้มปลาเฮาก็ใส่หน่อยนึงผงชูรสจักหน่อยพอเป็นกระไสเพิ่นเคยกินบ่ได้เนาะพริกป่นค่ะกินเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายก็แล้วแต่เฮาเนาะพี่น้องเนาะกินข้าวนี่เฮาก็ต้องเบิ่งว่าเฮาชอบรสชาติใดป่นหน่อยอ้อเจาะพอได้อิ่มค่ะ
ซีมค่ะเข้มพอดีเนี่ยใส่น้ำส้มก้นน้ำส้มผักมะนาวบักคำน้ำบักเน่าลังก้นสิกินลาบปลาแบบบ่ใส่ส้มกับนี่นะคะบางคนบ่มักส้มกับบ่พริกเนาะค่ะแต่ว่าแม่น้อยมักกินส้มนัวเข้มเนี่ยเอาละใส่ผักลงไปข้าวขัวใส่พร้อมกันกับผักเด้อค่ะแม่น้อยสิบ่ใส่ข้าวขัวก่อนนะคะถ้าใส่ผักลงไปจังสิใส่ข้าวขัวเทคนิคการนี้กับข้าวแต่ละคนก็จะบ่คือกันเนาะเซตมื้อเนี่ยจักน้อยค่ะปลูกข้าวขัวมาซ้ำนี่ก็แซ่บแล้วพี่น้องข้าวขัวกับขัวบ่ค่อยแหลกปานใดดอกในซ้ำนี่ตำโคกเนาะเอาโคกตำเอาโคกกับโคกตำบ่ฮึ่งคันใส่เครื่องปั่นไม่หน่อยว่ามันบ่แซ่บไหมไม่หน่อยว่ามันละเอียดมันมุนโพดนี่จะลาบปลาเฮาในน้อยแข็งๆอดเจาะตาแซ่บบ่ง่ายปั่นได้เอาสูตรเพคะของพ่อไพ่แล้วใส่จานแป๊บนึงจ้ะตักใส่จานแซ่บเบอร์แซ่บเบอร์เสียงขูดหมอไปจะเสียวแขวพี่น้องแท้ละเซ็ตแล้วเรียบร้อยเฮาก็ใส่บักพริกรอดตาลอดใจจัก2หน่วยเอาละเฮาไปเฮ็ดต้มกันต่อบัดนี้เดือดปักๆแล้วเฮาสิใส่น้ำมะขามเปียกผู้ลองคนมาใส่น้ำมะขามเปียกอะไรเฮ็ดให้น้ำปลาบ่ใสอันนี้ก็แล้วแต่ผู้มักเนาะอาจจะใส่มะขามเปียกอย่างเดียวหรือบางคนอาจจะใส่บ่ใส่มะขามเปียกแต่สิใส่ความเปรี้ยวจากน้ำบักเน่าก็ได้แต่แม่น้อยนี่สิใส่2อย่างค่ะนี่ทั้งมะขามเปียกทั้งมะเน่านะคะมันสิแซ่บต่างกันค่ะเผ็ดเปรี้ยวความเปรี้ยวของมันนี่มันสิแตกต่างนะคะเอาละจ้าเฮาก็จะมาชิมเปลี่ยนทัพพี่ก่อนคนใดจ้ะซิมอีกจักน้อยรสแม่นแตนเติมเข้มจักน้อยค่ะอยากจืดได้จักน้อยอยู่ค่ะน้ำปลาใส่ลงไปใส่มะเขือเทศแบบนี้ใส่มะเขือเทศลงไปต้มอีกจักน้อยเฮาก็ตักขึ้นได้แล้วจ้ะซิมเพื่อความชั่วก่อนน้ำสิส้มหน่อยบ่ล่ะพี่น้องสิพ่อสดบ่แม่น้อยแห้งมักสดน้ำได้ต้มปลาเลยมาพอดีเป๊ะ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 เดี๋ยวจังใส่ต้นหอมกับปิดไฟนะคะเติมน้ำจักหน่อยก่อนอย่างว่าพ่อสดพี่น้องจักหน่อยเนาะเอาละรอให้เดือดๆบัดนี้ก็ใส่ผักหอมได้เลยจ้ะได้ที่ใส่ต้นหอมลงไปค่ะเรียบร้อยนะคะรอให้เดือดๆจักน้อยเท่ากับตักใส่ถ้วยค่ะแต่ว่าไม่น้อยนะเหมือนเดิมค่ะน้ำบักเน่าบีบใส่ถ้วยไปแล้วนะคะใส่น้ำบักเน่าน้อยนึงค่ะมันจะได้สมแซ่บสมนัวใส่2สมค่ะมื้อนี้คันเว้าเพื่อนอยากกินต้มปลาใส่ผักติ่วพุ่นแล้วยามนี้เนาะผักติ่วกำลังออกใหม่ๆได้แล้วค่ะบ้านนี้ไม่น้อยก็จะเทศใส่ถ้วยพี่น้องเบิ่งเด้อจ้ะเด้อเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อค่ะพี่รองสำหรับลาบปลานิ่นต้มปลานิ่นเนาะต้มสมปลานิ่นบ้านๆเฮานี่ล่ะค่ะปลานึ่งโตแม่น้อยก็ได้ซ้ำนี่ล่ะค่ะเมนูคันแม่นกิน2คนก็อิ่มนะคะแต่ว่าแม่น้อยก็กินผู้เดียวล่ะค่ะบ่เบิดแม่น้อยก็เก็บไปกินต่อยามแลงเนาะแนวกับแนวแซ่บมันก็พี่แล้วค่ะผักกระเดาบักถั่วแน่โอ้บักถั่วแปลว่าบักแตงอ้าวมื้อนี้สมองข่อยเป็นจังได๋ผักซี่ลาวแน่เนาะผักกาดแน่ก็ว่ากันไปนะคะเอาละจ้าแม่หน่อยก็สิขอตัวไปกินก่อนค่ะวิถีชีวิตเรียบง่ายของแม่หน่อยกับประมาณนี้นะคะได้รักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ